กิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ถึง 80% อ้อฮ่าซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะฮะและก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมอาฮีฮีฮีคนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพของ SCP-1048 คนกากสวัสดีครับผมนูบเองครับวันนี้นูบก็จะไปสำรวจสุสานข้างบ้านของผมเองครับผมจะดูว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเนี่ยได้ลุ้นระทึกกันอีกรอบนะครับโอเคคือผมไม่ต้องอะไรวะหน้าโจทย์เก่าของผมอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ my god ซอมบี้ชาวนาอะไรวะน่ะผมมองไม่ออกว่าข้างหน้ามันคือตัวอะไรคือตอนนี้เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องเดินลงไปสำรวจผมเนี่ยสามารถมองจากระเบียงได้แล้วก็ดูว่าตรงกลางนั้นน่ะมันเป็นรูปอะไรซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมองไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวนุ๊บจะลงไปสำรวจข้างล่างนะไปสำรวจเลยอ่ะคือแบบลงไปสำรวจเลยนะโอเคแต่ก็แน่นอนครับทุกคนต้องรักชีวิตตัวเองอยู่แล้วก็ต้องพกชุดเกราะและก็ดาบด้วยนะฮะโอเคเอามาเลยเฮ้ยโอเคก็จะเป็นชุดเกราะหนังนะครับผมแล้วก็ดาบไม้ดาบหินเพื่อที่จะไว้ต่อสู้กับพวกซอมบี้นะแล้วก็พวกคนที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นพวกโจรอะไรพวกนี้ก็มีโจรบ่อยอยู่นะสำหรับบ้านของนูบหมู่บ้านนี่แหละโจรเข้าบ่อยมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในหลุมศพนี้เนี่ยมันเป็นของตัวอะไรนะอ๋อเดี๋ยวนะมันเป็นหมีนะเหมือนจะเป็นลูกหมีซะด้วยแต่ว่าทำไมตามันแปลกๆตามันเยิ้มแล้วก็ลอยมากๆเลยนะคือแบบนั่นแหละตามันแดงอ่ะมันแดงแบบเหมือนคนแบบขยี้ตามาแรงๆอ่ะครับเห็นไหมแล้วก็โอ้โหดูจากแววตาแล้วเนี่ยนะไม่ต้องตรวจรวบได้เลยไม่ใช่โอเคคิดว่าน่าจะเป็นลูกหมีนะเป็นหมีตัวเล็กมากๆถ้าไม่ติดตรงลูกตานะมันก็จะเป็นหมีตัวหนึ่งที่น่ารักมากๆแต่ว่าตอนนี้ผมต้องลงไปก่อนโอ้โหอันนี้ก็โหดร้ายเกินเอาปืนแบบมาจ่อเลยเฮ้ยโอเคตรงนี้เลยแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อฮ่าโอ้ my god เดี๋ยวนะนี่นูบตกลงมาตายแบบนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วข้างล่างมันไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรให้โอ้ my god โอ้อะไรมันจะซวยขนาดนี้เนี่ยอ๋อก็ถือว่านูบพลาดเองแล้วกันนะที่แบบว่าไม่รอบคอบคือแบบมักง่ายนะจะขุดดิ่งลงอย่างเดียวเลยก็ตายกันแบบนี้แหละนะโอเคสรุปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าหลุมศพนี้มันคืออะไรนะก็ไม่สามารถที่จะส่งข่าวสารให้กับคนในหมู่บ้านได้อะคนเทพสวัสดีครับผมคนเทพเองนะวันนี้คนเทพก็จะไปสำรวจสุสานกันนะฮะสุสานข้างบ้านของคนกากนะก็นั่นแหละก็คิดว่ามันก็ต้องมีอะไรอีกแน่ๆนะเพราะว่าไอ้สุสานอันนี้เนี่ยคือมันเป็นสุสานอาถรรพ์นะครับมันก็มักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่แทบจะทุกวันเลยนะครับบางวันก็ไม่มีนะบางวันก็ไม่มีแต่ก็ส่วนมากก็ทุกวันอ่ะนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดักๆนะครับแบบว่าแนวแบบเรื่องที่แบบมันไม่ดีอ่ะมันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับแล้วก็ดาร์กมากๆนะแน่นอนครับพอมันดาร์กปุ๊บเนี่ยความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนนะครับเพราะว่าดาร์กแปลว่าความมืดใช่ป่ะมันเป็นสิ่งเลวร้ายใช่มันเป็นสิ่งเลวร้ายมันนั่นแหละดาร์กความมืดมันเป็นสิ่งเลวร้ายอะไรประมาณเนี้ยนะแน่นอนครับผมก็ต้อง ป้องกันตัวเองนะครับโดยการที่ผมเนี่ยจะใส่ไม่ใช่ใส่นะครับชุดเกราะเพชรแบบเต็มยศนะฮะหรือว่า Full Diamond นั่นเองนะฮะก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้มันจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับมันอาถรรพ์ขนาดไหนก็คิดเอาละกันนะครับคือแบบตอนแรกเนี่ยมันอยู่ข้างบ้านของแฮกเกอร์นะครับแล้วจู่ๆเนี่ยมันก็ย้ายมาข้างบ้านของคนกากเฉยเลยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะเผลอๆมันผมว่าไอสุสานเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งก็ได้นะเฮ้ยอันนี้เจอมาเป็นปีก็ไม่หมดไปสักทีหนึ่งนะฮะสำหรับไอพวกซอมบี้ตัวเขียวนะครับซอมบี้ถือชุดเกาะไอซอมบี้ถือปืนนะครับถือชุดเกาะอะไรล่ะโอ้โหโอ้ my god อะไรนู่นเข้าไปนู่นเลยผมต้องฆ่ามันนี่แน่โอเคนะครับก็เดี๋ยวนี่ตัวอะไรเนี่ยฮะโอ้ my god ถ้าให้ผมดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมีนะแต่ว่าไม่ใช่หมีตัวที่โตแล้วนะครับเป็นหมีตัวเล็กหรือว่าลูกหมีนั่นเองนะครับแต่ผมรู้สึกว่าลูกตามันเนี่ยดูแปลกๆนะครับนี่นะฮะนี่คือลูกตาของมันนะฮะโคตรหลอนเลยนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับตามันจะแบบมองบนนะครับแล้วก็ตามันค่อนข้างที่จะแดงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันแดงเพราะอะไรนะถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะเหมือนลูกตาปลานะครับเหมือนแบบเหมือนปลาที่แบบตายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบตามันแบบประมาณนี้นะฮะหลอนนะครับค่อนข้างหลอนนะถ้าเราดูรูปเนี่ย ค่อนข้างหลอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะว่ามันทำอะไรมาแต่ที่รู้ๆนะครับถ้าผมเป็นสื่อหรือเป็นตำรวจนะเจอแบบนี้เนี่ยนะทรงนี้นะไม่ต้องตรวจรวบได้เลยนะฮะโอเคไร้สาระไปเยอะแหละเดี๋ยวเราจะดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในนี้เนี่ยมันมีอะไรนะฮะอ๋อเป็นรูขนาดใหญ่นะ โอเค3 2 1ลุยโอเคเฮ้ยโอ้ my god เฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยแต่ทำไมมันยืนนิ่งอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นหุ่นเฮ้ยมันเดินได้ด้วยเฮ้ยน่ารักนะเนี่ยโอ้แต่ข้างบนแบบรูปโคตรน่ากลัวงั้นเรามาลองทักทายน้องหมีกันเลยดีกว่าเฮ้ยทำไมมีอาการโอ้โหเฮ้ยเห็นมันน่ารักอย่างนี้มันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยไอหมีตัวนี้เรียบร้อยตายหนึ่งเฮ้ยโอเคผมคิดว่าไอหมีพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเฮ้ยตกใจหมดมาอยู่นี้ได้ไงผมว่าหมีพวกนี้เนี่ยน่าจะเราไม่ควรไปทำร้ายมันนะมันเหมือนกับว่าเว้ยมันไม่ได้ทำร้ายเราก่อนนะแต่เป็นเราเนี่ยแหละที่ไปทำร้ายมันโอเคงั้นก็โอ้มันเหลือ3ตัวเองอะโอเคงั้นเดี๋ยวหาทางขึ้นแล้วกันนะก็ที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะจัดการยังไงนะกับหมีพวกนี้โอเคไปละบ๊ายบายแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปสำรวจหลุมศพที่มีหมีนะถ้าคุณฟังไม่ผิดนะครับหมีนะหมีก็มันเป็นลูกหมีนะครับแต่ไม่รู้ดิผมรู้สึกแปลกๆกับพวกมันนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ใช่หมีแบบตามธรรมชาตินะครับผมรู้สึกงั้นนะมันแบบแปลกๆอ่ะนะก็ว่าจะลงไปสำรวจกันสักหน่อยนะครับแต่ก็ต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันดีหรอกนะครับสำหรับสุสานแห่งนี้นะก็จะมีแต่แบบเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่มันแปลกๆนะแปลกจนถึงขั้นที่แบบวิทยาศาสตร์ก็ให้คำตอบไม่ได้นะครับว่าตอนแรกเนี่ยมันอยู่ข้างบ้านผมใช่ไหมแล้วจู่ๆเนี่ยมันย้ายมาได้ไงนะครับนั่นแหละอันนี้แหละคือเรื่องที่แปลกนะครับโอเคเข้ามาแล้วโอ้จะว่าไปแล้วมันก็น่ารักดีนะแต่ผมรู้สึกว่าลูกตามันเนี่ยดูน่ากลัวนิดนึงนะครับมันไม่ใช่มันไม่ดูน่ารักเลยนะคือถ้าแบบเอาโดยรวมใช่ป่ะโดยรวมน่ารักนะครับแต่ลูกตาเนี่ยผมไม่ให้เลยนะครับน่ากลัวมากนะตาแดงขนาดนี้นะครับผมก็นั่นแหละโอเคข้างล่างมีรูด้วยนะลงไปดูกันนะครับโอเค เคลงมาแล้วเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยโอ้ my god โอ้ my god ทำไมเฮ้ยหูตาบอดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเยอะเกินเยอะเกินโอ้โหผมว่าแล้วคิดไม่ผิดเลยนะครับผมรู้สึกได้ว่าไอหมีพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่หมีแบบตามธรรมชาติอ่ะคือแบบมันมีเสียงสังเกตดูนะตอนที่ผมเอาปืนยิงอ่ะมันมีเสียงอะไรไม่รู้แบบแทรกเข้ามาด้วยนะซึ่งเสียงนี้เนี่ยขนลุกมากครับขนลุกมากนะโอเคงั้นโอ้โหขนาดผมไม่ไหวเลยคือแบบมันมีจำนวนที่เยอะเกินไปนะครับที่คนคนหนึ่งจะรับได้นะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็มีอยู่คนเดียวแหละคนสุดท้ายนะครับที่จะสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้นะครับนั่นก็คือพระเจ้านั่นเองนะครับโอเคก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้านะก็ผมก็ตายไงนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าพระเจ้าเนี่ยจะมีวิธีการจัดการกับลูกหมีนรกพวกนี้ยังไงนะฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมพระเจ้าซีอุยเองวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะมากำจัดพวกหมีนรกที่อยู่ในรูนี้นะนี่คือหน้าตาของมันนะครับฮะเหมือนจะน่ารักใช่ไหมแต่ก็น่ากลัวนะครับเหมือนจะน่ารักแต่ก็แบบน่ากลัวขนลุกยังไงไม่รู้นะก็กึ่งนะครับกึ่งน่ารักกึ่งน่ากลัวแล้วกันนะแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราคอนเซิร์นครับรูปไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสนใจแต่สิ่งที่เราสนใจก็คือนี่ข้างล่างนี้โอ้โหมันเยอะมากเลยใช่ไหมใช่แล้วครับเราก็ไม่รู้ว่าไอหมีพวกนี้เนี่ยมันเป็นอมตะไหมมันเลือดเท่าไหร่มันถึกขนาดไหนก็ไม่ทราบได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับมันก็รอเหยื่อที่แบบลงมานะครับมันจะมีคนที่แบบว่าก็พวกเราทั้งหมดนั่นแหละนะครับมันก็จะมีแบบคนที่แบบขี้สงสัยนะอันนี้คือคนอื่นนะไม่ใช่เรานะแต่ก็รวมถึงเราแหละเราก็ขี้สงสัยเหมือนกันนะโอเคก็นั่นแหละมันก็จะดักรอเหยื่อนะครับแบบคนที่ติดกับมันนะครับแบบสงสัยเฮ้ยรูนี้มีอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงมานะครับก็จะโดนพวกมันฆ่าตายนั่นเองนะครับฆ่าอย่างสยดสยองเลยก็ว่าได้นะใช่ครับแล้วก็พระเจ้าเนี่ยมันก็เป็นวิธีเดียวนะที่แบบดูง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ได้ผล 100% นะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะใช้เบลอิดิทนะครับในการลบนะครับไม่ให้มันมีพื้นนะให้มันเป็นรูแบบตลกไม่ใช่ตลกเลยให้แบบว่าตกลงมาแบบทะลุโลกเลยนะครับนี่ดูเอ้าไม่ตายโอเคเอาใหม่นี่นะปึ๊บนี่นะดูทับไทม์เซตศูนย์ครับทับเซตศูนย์โอเคแค่นี้นะครับพวกหมีนรกเนี่ยก็ตกลงไปตายกันหมดแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีควันแบบสีขาวได้นะใช่ครับมันตายกันหมดแล้วยกเว้นแบทแมนตัวนี้นะครับหรือว่าค้างคาวนั่นเองนะโอเคนะครับใช่แล้วครับมันเป็นวิธีผมว่ามันใช้ได้กับทุกอย่างนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์มากแค่ไหนนะครับหรืออมตะแค่ไหนเนี่ยเจอวิธีนี้เข้าไปผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่รอดนะครับไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์ได้อีกแล้วนะโอเคก็แค่นี้นะครับสำหรับหน้าที่ของพระเจ้าซีอุยเอาไม่ตกลงไปวะของพระเจ้าซีอุยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าซีอุยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ